โอเคครับเข้าสู่เกมสุดท้ายในคู่ระหว่าง Windows Pro พบกับ Quincy Crew นะเกมตัดสินครับผมแพ้ตกรอบVP first draft นะแบน IO แบน Alchemist หยิบ Dead Prophet มา first pick และ Quincy ก็แบน Timbersaw กับ Oracle Oracle ตัวเก่ง King Slayer ไปและเกมนี้เป็นเกมที่ดีของ King Slayer ครับผมที่จะเล่น Enchantress เพราะว่า Oracle โดนแบนไปแล้ว Quincy มาเป็น first pick Phoenix ถ้า VP อยากตัดคอมโบ VP ต้องกดมาสตรงนี้แต่ถ้า VP กดมา VP จะโดนเขาเรียกไงมันจะเป็นการเปิดเลนอะว่าออฟเลนคืออะไรไม่สนใจมาสคอมโบนะครับควินซี่กดมาสฟินิกได้นะ VP เป็นไลออนแต่ถ้าควินซี่กดมาตรงนี้ VP ก็จะไม่มีเหตุผลในการหยิบ Enchantress อีกเลย10 seconds remain 5 seconds ตอนนี้ยังมีปลั๊กหลุดในดราฟนะซึ่งก็ไลออนมารอเคาน์เตอร์ละมีไลออนรอเคาน์เตอร์มี Dead Prophet ใบ้ควินซี่ยังไม่รีบกดนะครับมาเป็น Voice Split ของควินที่ปกติจะโดนแบนนะเกมนี้จะเล่นตัวเก่งแล้วแต่ว่าตัวเก่งที่ว่าเนี่ยเจอ2ตัวเคาน์เตอร์ในดราฟนะเจอ Dead Prophet กับ Lion 10 seconds 5 seconds remain Dire.Turn to ban. VP ban Beastmaster เล่นจักได้เกมนี้ต้องเป็นจักวีเวอร์พวกเนี้ยตีไข่ฟินิกซ์จักวีเวอร์โทร10 seconds It is Radiant's ban Quincy ก็แบนจักไปจากพฤติกรรมแบน Beastmaster นั่นแต่ว่าพอแบน Beastmaster ปุ๊บเนี่ยเหตุผลที่จะให้หยิบ Enchantress ก็หายไปอีก VP แบน Tux Meta ไปนะครับRadiant's turn to ban. Dire's turn to ban. Quincy Crew ban Morphing ตัวตีไข่ส่วน VP ban Enigma SP Team ชอบเล่น Enigma ซับ5นะแต่เกมนี้ถ้าเขาอยากจะเล่น Warlock ที่เขาชอบนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ควินซี่นี่2ตัวที่หยิบมาก็เป็นดาเมจทีมไฟท์ละมันซิงกับวอลล็อกอยู ถ้าง่ายสุดน่าจะโทรตีไข่กับเลนดีเ
พราะถ้า Weaver ก็คือ Weaver ยังไม่เล่นเท่า Troll ถึงจะเป็นตัวตีไข่เหมือนกันก็ตามไม่งั้นต้องเป็นมิราน่าซับ4ใช้ตีไข่ชัดบอกถ้าเป็น Snapfire ตกเมตาเราจะโฟกัสแค่เคาน์เตอร์ไข่ไม่ได้ไงเพราะถ้าเราโฟกัสแค่เคาน์เตอร์ไข่คือที่เหลือก็เจ๊งเลนก็เจ๊งทีมไฟต์ก็เจ๊งไม่มีใครหลุดด้วยนะใช้เวลาพิกนี้นานมากสุดท้ายแบนเรเซอร์หยิบโทรคือมันแบนเรเซอร์แล้วอ่ะภาพมันคือจะหยิบโทรแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วกดอาบารอนมาเคาน์เตอร์ไลออนเว้ยใช่คุณเล่นอาบารอนคู่โทรได้แต่ถ้า VP แย่งโทรตอนนี้จะไม่ได้เล่นโทรแล้วนะควินซี่ตอนนี้เป็น2ฮิลแล้ว VP เป็น Undying Sub 5อ่ะคราวนี้ VP ไม่สนโทรครับควินซี่กดโทรแล้วโทรพิกนี้คุ้มด้วยเพราะว่าดับ VP อ่ะมันกำลังต้องการตัวตีทูมสโตนซึ่งโทรมันเป็นตัวตีทูมสโตนแต่ VP อ่ะยังไม่มีตัวตีไข่ขาดออฟเลนกับขาดแครี่ยังไม่รู้ว่า Dead Prophet เป็น Dead Prophet กลางหรือ Offlane นะโอ้โหดราฟตัวยืนชนตัวยืนถ่ายไฟกันนานเนี่ยภาพแบบนี้ Red King Nightfallฟินิกซ์เป็นตัวสำคัญมากในเกมนี้เพราะว่าฟินิกซ์ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ HP จากซันเรย์ฟินิกซ์สามารถฮีลทีมตัวยืนได้และสามารถใช้ซันเรย์จี้เดธโปรเฟตกับเรดคิงล้มได้ไวเหมือนกันควินซี่ขาดออฟเลนตอนนี้ตัวของเลลิสถ้าคอมโบกับฟินิกซ์เป็นมาสแต่ว่ามาสแพ้เลนอันดายิ่งมีตัวหนึ่งน่าสนใจถ้ากะว่าจะโฮเลนโทรลอดฟาร์มฟูรี่อย่างเงี้ยระดับฝันของข้ามก็จ่ายดาเมจช้าเวโนมันเซอร์ครับอันนี้คิดสไตล์ทีมลิควิดนะลิควิดก็เล่นเวโนมันเซอร์ออฟเลนระเบิดเลนแครี่ฝันของข้ามแครี่ในเมตามันตัวตีแบบโทรมังกี้เรดคิงพวกนี้คือไม่ชอบเวโนมันเซอร์เลยควินซี่แบนจูมสงสัยกลัวดูมเลนกลางเพราะถ้าดูมจี้วอยสปริตนี่คือวอยสปริตเป๋เลยทั้งไฟท์ทำอะไรไม่ได้ VP แบนเนเจอร์โปรเฟตกับแบนไทท์ไทท์เคาน์เตอร์เลนเรดคิงเนเจอร์โปรเฟตเล่นได้ไว
สำหรับตำแหน่งออฟเลนแล้วเป็นตัวตีทูมสโตนอีกหนึ่งตัวควินซี่แบนมาสนะครับจะเป็นสตอม GPK ไหมก่อนที่จะไม่ได้เล่นไวเปอร์ชนะเลนแบบนี้ไวเปอร์ไปเจอโทรนะมาเพื่อระเบิดเลนโดยเฉพาะโอ้โหแล้วกลายเป็น3ฟรอนท์ไลน์ครับเหมือนภาพเกมที่แล้วเลย3ฟรอนท์ไลน์แล้วมีอันเดอร์ยิงเป็นตัวฮิลตัวยืนสู้กันมาแปลกสุดๆสลาด้าเอาสลาด้ามาเคาะเรดคิงโอเคแล้วเป็นไวเปอร์กดไวสปริตเกมนี้จุดเด่นของสลาด้าเกมนี้คือสลาด้ามาเพื่อเร่งดาเมจให้กับทีมสลาด้าทำให้โทรหลอดรีดดาเมจเป้าหมายเดียวได้ดีขึ้นเอาโรชานได้ไวเงื่อนไขถือว่าต่ำกว่า VP นะ VP ถ้าจะเอาโรชานคืออันนี้ยิ่งต้องเปิดอันติหรือไม่ก็เดธโปรเฟตต้องเปิดอันติแต่สลาด้าฟาร์มห่วยถ้าสลาด้าเลนไม่ดีก็คือไม่เหมือนเดธโปรเฟตอะเดธโปรเฟตมันยังฟาร์มได้สลาด้านี่คือแบบต้องระเบิดเลนเขาให้ได้สลาด้าฟินิกคือตัวขยี้ตัวยืนไวเปอร์มันเป็นตัวชนะเลนใช่ไหมมันเลือกได้2 อย่างคือระเบิดเลนมิดกับระเบิดเลนออฟเลนไอ้ระเบิดเลนแครี่ก็คือเล่นตำแหน่งออฟเลนก็เขาเลือกที่ขยี้ไวสปริตเกมนี้แล้วก็ปล่อยโทรลอดไปซึ่งโทรลอดก็ไม่ได้สบายนะครับโทรเลนมันเจอกับเจอเดธโปรเฟตเดธโปรเฟตก็ยืนเลนดูเลือดก็คือต้องการชัดดาวไม่ให้ไวสปิททำเกมได้นะเตรียมซื้อสติ๊กมาแล้วเลนบนมันเป็นโทรคู่อับดอนสแปมสกิลรัวอับดอนเปิดออฟเวนอมด้วยเคาะเลนแต่เลน2ของ VP ข้างบนจะไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าไลออนLiving things die. และ DM อยู่คนเดียวด้วยนะโอ้เปิดเอาไว้นอกมาครับตรงนี้ DM บังคับโดนอัพไซฟอนครับตรงนี้โดนมาครับอัพไซฟอนไม่งั้นยืนไม่ไหวสุดท้ายวิ่งไดป้อมเลยและก็เป็นเฟิร์สบัตแต่เซฟได้ก่อนครับและ SVG ก็ฆ่าตัวตายกลับบ้านเลยแต่อันนี้ไม่ดีสำหรับเดธโปรเฟตเพราะเดธโปรเฟตแทนที่จะเก็บคีปได้ที่เลเวล1คือเก็บไม่ได้โดนมาครับอัพไซฟอนเพื่อเอาตัวรอดโอ้โหเล่น3ต่อ2ด้วยตอนเล่นล่างข้างล่างตอนต้นเกมเนี่ยค
คือปล่อยเดฟเฟตไปตามยถากรรมเลยครับ2ลุม1ดีข้างบนแบบนี้ใครลุมใครเป็นฝ่ายชนะมากกว่ากันตรงนี้ซาลาด้าเขาอยากชนะเลนนะผมถือว่าซาลาด้าเจ็บมากกว่าเดฟเฟตเดฟเฟตนี่คือแบบโอเคไม่เป็นไรเดฟเฟตซัพพอร์ตยังเล่นได้เลยโอ้โหโดนไล่อีกแล้วหนักทั้งคู่ครับออฟเลนทั้ง2ทีมนี้เซฟขยี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปช่วยท็อปก็เป็น212เขาแค่แบบอยากจะลองหาคิว1คิวก่อนกลับเลนนะแต่ DM โดนโซนหนักแล้วกว่าจะกลับเข้าเลนไปได้โทรลอดก็เลนสบายเช่นเดียวกับที่ซาลาด้าเป็นก็คือโดนโซนยับกว่าจะกลับเข้าเลนได้ไนท์ฟอลก็ขึ้นนำไปแล้ว1เวฟถ้าไม่มีอันดายิ่งเลนเนี้ยซาลาด้าจะสบายกว่านี้เยอะเลยพอมีอันดายิ่งเลนนี้คือซาลาด้าก็แบบไม่ได้พีคขนาดนั้นถ้าได้มากเกินไปก็เจอทูมสโตนสวนเลนกลาง GPK เวล3นะครับช่วงเก่งของเขาละซื้อแมงโก้มา2ลูกไว้ขยี้เลนจะซื้อขวดด้วยอันนี้คือ Void Spirit เลนลำบากมากต้องอัพสกิลฟาร์มอะไม่ได้ไปทำเกมแน่นอนถ้าทำก็คือไม่มีสกิลจับหรือว่าทำไม่ได้เท่ากับปกติสี่สแต็กห้าสแต็กอุ้ยฟาร์มแมงโก้ยัดในเทโลซินต่อห้าสแต็กละลายไหมอุ้ยเกือบตายครับผมเก็บเงินก้อนนี้เพื่อบอสโตครับผมระยะนี้ถ้าซัพพอร์ตตายซัพพอร์ตก็แวะเติมขวดให้หน่อยแล้วกันเลนกลางเนี่ยสำหรับควินคืออย่าตายนะให้ไวเปอร์เขาจ่ายมานาราคาไม่ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆก็พอเพราะไวเปอร์เขาอยากชนะไวเปอร์เขาต้องยัดมานาด้วยเงินก็คือเอาเงินไปซื้อแมงโก้และลงทุนเพื่อจะขยี้เต็มที่แต่ไวเปอร์มันเป็นฮีโร่คล้ายๆลีน่าก็คือได้แค่ชนะเลนออกจากเลนไปก็เป็นปัญหาฉันช่วงหลังๆมาจะไม่ค่อยเห็นไวเปอร์เลนกลางนะแต่โซน CS มันชอบเล่นทั้งโนวันทั้ง GBK เลยสไตล์ของแผนทีมอะเปิดทูมสโตนเปิดสเกเลตันแต่ไม่มีมานาสตันครับเลลิสก็โอเคโซนเต็มที่โซนอย่างเดียวแล้วตรงกลางนี้บอดี้บล็อกให้ป้อมช่วยตีครับผมโอ้โหไดฟ์มาตายเองครับผมและควินบอกว่าพอใจแล้วคุ้มค่าแล้วครับตรงนี้เป็นคนโดนจี้แต่สามารถจี้กลับได้4นาที power rune มาครับตรงนี้ไปดับเบิลดาเมจนะอยากให้มิดเลนทีมตัวเองมาเก็บให้ GPK เก็บไปโอ้โหแล้วเป็นรูนระเบิดเลนอีกแล้วครับเกมนี้ยังไม่ยัดหนักพออ่ะเนี่ยสำหรับเลนกลางเนี่ยขวานสโลออฟเวนอมเคาะมีแพสซีฟด้วยแต่เซฟกลับมาช่วยท็อปแล้วมีทันคิวบูทแล้วด้วยตอนนี้มาดูภาพกลางต่อครับแล้วจ่ายมุดเลี่ยงดาเมจไปนะเขาอัพดิสิเลตนำนะเกมนี้ GPK ก็เปิดได้วิกแล้วเจอจูกครับผมแล้วโยนไฟสปริตเนเธอร์ซินสวนแล้วมุดเติมดาเมจเรียบร้อยได้วิกแล้วครับ GPK โดนล่อ1ต่อ1สู้ไม่ได้ก็ใช้2รุม1สิเรียบร้อยครับไนฟอร์เข้ามาแย่งบาวที่รูนนะตรงนี้โปโลสันโดนสตันยัดและตามด้วยซัมมอนสเกเลตันต้องโฉบออกอยากขยี้เลนไงสภาพเลนกลางเป็นไงครับโอเคควินเสมอครับผมไม่แย่มากสำหรับคนโดนขยี้นี่คือดีมากๆแล้วล่ะใช้คำนี้ดีกว่าแทนที่จะเละแต่ยืนได้อะอันติมาแล้วด้วยเลเวล6แล้วครับมี Astral Step เร่งดาเมจแล้ว
ต้องดูบิวต่อนะว่า GPK เล่นบิวอะไรเล่นบิวตีหรือว่าบิวกลางเกมมาคอนรูนต่อรูน6นาทีครับรูนสุ่มโอ้โห GPK 2รอบละได้อินวิสรูนไปอีก1รอบแต่เป็นรูนที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะก็เลยให้เซฟเก็บไปข้างล่างเลนเลลิสก็ไม่ได้แย่เลยนะเลลิสก็ยืนได้ไม่ได้แพ้เลนมากนะครับแล้วตรงกลางแอสโตรสเต็ปมายัดสโลจี้ต่อครับผมตรงนี้มุดหลบสตันเซฟไปได้ครับแล้ว GPK โดนเบิร์นจากอีครัสไดฟ์กับสไฟสปริตเกือบตายนะเซฟเองก็เลือดโลแต่ตอนนี้ควินหมดสกิลครับผมสกิลเซตหมดละถึงจะไม่ตายแต่ก็ต้องกลับบ้านไปเติมเลือดแล้วควินชนะไป2เวลแล้ว GPK เพิ่งเวล5ไวเปอร์วาร์ปกลับเข้าเลนมาครับจี้ต่อครับผมไม่มี TP เข้าเลนแล้วใช่ไหมสกิลพร้อมนะแต่มานาไม่ค่อยพร้อมครับสำหรับควินซับ2ตัวจ้องจะเข้าแต่เลนกลางด้วยจี้ไวเปอร์เต็มที่ไวเปอร์จะกลายเป็นออฟเลนละลาบรอนตามมาไล่ไลออนด้วยถ้าเทรดสู้กัน 1-1 นี่คือไลออนสู้ไม่ได้นะ GPK จะมาช่วยครับตรงนี้ SVG วิ่งโคตรไวเพราะเปิดวินเลสมาโอ้ยเจอไวเปอร์สไตล์ยัดต้องปล่อยตายครับตรงนี้ DM ก็มีผีละมาเล่นท็อปเลนได้นะเปิดผีจี้ได้ตอนนี้ยาวาเล่นฟูรี่เข้าป่าฟาร์มยาวเรดคิงไนท์ฟอร์ก็ไปเรเดียนแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อไมดัสนะฉะนั้นเรเดียนก็คือได้ไหวพอซื้อชิ้นแรกเลยตามสเต็ปเดฟเฟตออฟเลนครับเปิดผีบีบทาวเวอร์ SVG เพิ่งเวล2เท่านั้นพวกมัวแต่วิ่งเลนกลางปล่อยท็อปเลนให้ยาวาเขาได้เลเวลไปFortify ยังมีนะและเลนลิสมาลึก GPK TP มาเซอร์ไพรส์สตันมุมมืดจากเซฟผมคิดว่าเลนนี้ปลอดภัยนะกลายไปโดนสตันขากถุยตายไปตรงนี้ผลงานเปิดผีรอบนี้เป็นไงบ้างได้ไปเยอะแต่ยังไม่แตกซาลาด้าก็เป็นสแตทไอเทมขึ้นบลิงก์แต่จริงๆไม่ต้องขึ้นบลิงก์ชิ้นแรกก็ได้นะทำฮูดกันเวทก็ได้ถ้ากะว่าจะยืนไฟนานๆอ่ะเพราะงั้นเกมนี้คือสเปลดาเมจไวเปอร์เดธโปรเฟตไลออนนะครับหลักๆเลยมาเจอคิงสเลเยอร์แล้วจี้ไปครับพอท่านเลลิสเล่นบิวเนี่ยเลลิสก็จะมีเปิดแต่เขาไม่มีความสามารถยืนไฟอาร์เมอร์มันมีอ่ะซาลาด้าแต่มันไม่ใช่ตัวที่แบบยืนสู้กับดาเมจเวทได้ดีขนาดนั้นเซฟสตันเซตแล้วก็ภาพเดิมครับเฮ็กซ์แล้วก็ขักถุยขักถุยยัดไวเปอร์สไตรไปใส่แช่บ่อพิษพยายามจะแลกกับเซฟให้ได้นะตรงนี้และก็ตายคู่ไปครับยาวาลงมาช่วยข้างล่าง GPK มานาหมดแต่ GPK ยังมีเมจิกวอนอยู่ครับผมยังขักถุยต่อได้นะสิบนาทีบาวที่รูนมาควินมายืนรอละที่สามเหลี่ยมมาเช็คพาวเวอร์รูนก่อนและรูนไม่เป็นใจครับมายืนรอรูนแบบนี้หลายครั้งแล้วนะแต่ไม่ได้สักทีตัดเกิดก่อนตรงนี้ไม่เป็นไรครับตัดเกิดไปคุ้มแล้วคิงสเลเยอร์ปักทูมสโตนมาแล้วก็ปล่อยซับ5รอดตายครับเพราะเกิดเลนคิงคูดาว3นาที20วิอ่ะเวล1อ่ะบังคับให้อัพได้นี่คือเหมือนตายทั้งเป็นละไม่สามารถมาเล่นได้โอ้บาวตี้รอบนี้4บาวตี้ควินซี่คูครับ VP จะมาบีบทาวเวอร์กลางทามมิ่งรถถังนะรถถังมาปักทูมสโตนไปแล้วฉะนั้นมีแค่ผีก็ได้ทาวเวอร์มาแต่เหลือเซฟเลนทาวเวอร์ซึ่ง
เรดคิงไปทำไม่อยู่ตอนนี้ไปเล่นต่อได้นะควินก็ไปอูเซปเตอร์เทมหลักเลลิสอีก500ได้บลิงละเฮ้ยมาลึกครับผมตรงนี้จับโปโลสันได้ครับเฮ้ยโปโลสันโฉบหนีแล้วซูเปอร์โนวาไม่ยอมตายไม่ยอมแจกเงินให้มันโถมควินพุ่งมาจับขากลับครับเลลิสมาช่วยด้วยเผาหัวรีดดาเมจแต่ GPK พยายามล่อสู้ในโซนของเขา TP กลับไปตายที่หน้าป้อมไม่ใช่บ้านกลายว่าปิดดาเมจ GPK ไม่ได้ครับเจอปิดแพสซีฟตรงนี้ซาลาด้าเคาะแบชไม่ได้นะควินจ่ายดาเมจทั้งหมดที่มีครับเพื่อจะฆ่า GPK ชิปหายแลกชีวิตครับผมดับเบิ้ลคิว GPK ครับกลายเป็น GPK คุ้มเฉยเลยแล้วข้างบนนี้ไนท์ฟอร์ก็ได้ทาวเวอร์ไปนะรถถังยังมาลึกด้วยครับคือรถถังยังไม่แตกอะจากทาวเวอร์เมื่อกี้ที่ได้ไปตอน10นาทีจู่ๆไวเปอร์ก็ได้คืนเอ้ยเกมนี้มันเป็นเกมมิดเลนต่อยหน้าตัวเองอะเนี่ยโปรสันมาตัดเฮสรูนไปนะครับมันเป็นเกมที่มิดเลนฝั่งไหนคิดจะทำอะไรจะต่อยหน้าตัวเองทันที GPK ไดฟ์ใส่เขาก็โดนเอาคืนควินซี่ไดฟ์ใส่เขาควินก็แตกแล้ว GPK ก็ซื้อชิ้นแรกเป็นบูสต์ออฟทราเวลนะครับแก้ปัญหาของไวเปอร์เดินช้าโรเทชันเลนช้านี่คือวาร์ปเติมได้ทำคลิปได้คิงสเลเยอร์ก็ทำกลิมเมอร์เซฟเพื่อนดาเมจเวทพอได้พอเฟดออฟเลนเขาอัพไซฟอนนำนะเกมนี้เขาทำเกมได้ดีกว่าฟาร์มคลิปสวอมอัพมาแค่2มันก็เลยฟาร์มห่วยสกอร์คลิปก็ได้แค่52ด้วยไม่ค่อยได้ฟาร์มVP กดสโมกมาหาในตัวโทรลอดนะครับโทรลอดกำลังฟาร์มอยู่โอ้ยเปลี่ยนจากบลิงค์เป็นไมดัสครับกลายเป็นฟาร์ม2ตอนนี้โทรเปิดอันติเพื่อใช้ฟูรี่ฟาร์มสแต็กตรงนี้ซาลาด้าก็ซื้อไมดัสมาแล้วเจอ DM จี้ด้วยซันเลนเอ้า DM ไม่ตายครับผมสตันตัดฟินิกซ์ไปได้ก่อนแล้วฟิงเกอร์เบิร์สไปครับตรงนี้กว่า DM จะตายเทรดกันไปครับ1เทรด2ไปต่อที่อบาดอนSVG อันติเด้งแล้วโดนทูมสโตนซอมบี้สโลเฟสโกเลมสโลต่อเสียบสตันจากเซฟแล้วเป็น1เทรด3ครับไนฟอร์สเก็ตลีลิกและแครี่เงินห่างกัน 1,000 นะโทรหลอดชิ้น2ยาวาขึ้น BKB ชนไฟกลางเกมซาลาด้าซื้อไมดัสมาเพราะฟาร์มมันห่วยฮีโร่ตัวนี้อันนี้ก็ฟาร์มได้ดีขึ้นเพราะไมดัสแล้วก็เคาะทีมไฟได้ดีขึ้นเพราะแอทแทคสปีดเคาะแบชแลบมาเนียนวอร์ดลึกด้วยวอร์ด2จุดครับผมจีพีเคเก็บเงินก้อนใหญ่อยู่ยังไม่โชว์ไอเทมนะเดฟโปรเฟตยังไม่ได้เปิดผีด้วยเอาผีไปใช้ไฟถัดไปได้ไฟเมื่อกี้ก็ถือว่ากำไรละโปรสันทำแวสเซลควินได้อินวิสรูนไปครับใกล้ได้อูเซปเตอร์ละอ้าวเจอ SVG ตรงนี้ยังเป็นป่าที่ VP คอนโทรลอยู่15นาทีผ่านไปเอาบาวตี้รูนไวเปอร์เป็น Attack Speed Talent ก็เป็น Talent ตีเกมนี้แต่ GPK เขาเล่น A ตัวของ Athos มาจับแช่บ่อพิษบิวเหมือนออฟเลนต่อจากไมดัสเป็น BKB นะครับสำหรับซาลาด้าถ้าโทร BKB ซาลาด้า BKB อ่ะไฟนั้นคือไฟก๊อดเลยซาลาด้าจุดเด่นมันคือเปิด BKB แล้วเคาะแต่ตัวตีฝั่งตรงข้ามไม่ให้ฝั่งตัวตรงข้ามเต้ตีต่อให้เลดคิงซื้อ BKB มาเลดคิงโดนเคาะเรื่อยๆเลดคิงก็ยืนทื่อนั่นแหละ
ปักทูมสโตนถางป่าไม่เจอโปโลสันครับแต่ว่ามันมีไฟสปริตโยนมาแปลว่าฟินิกซ์ยังอยู่ตรงนี้ทางฝั่งของควินซี่กดฟอร์ติฟายถ่วงเวลาไว้นะสุดท้ายโปโลสันโฉบหนีออกไปพยายามยื้อเฉยๆแต่ไม่มีใครมาไฟแล้วท็อปรูนเป็นดับเบิลดาเมจควินได้ไปนะตรงนี้โอ้โหยังโฮเลนได้อีกว่ะส่งคนเดียวมาโฮครับผมแต่ยังคงยื้อได้นะแล้ว VP ใช้เวลาไปมากอยู่ในการจัดการทาวเวอร์ตรงนี้เล่นกลางโดนดันครับ TP มาดีเฟนส์เซฟมาเสียบสตันแต่เจอควินพุ่งเข้ามาจี้ดาเมจที่ GPK GPK โดนเผาหัวจากสลาด้าครับตรงนี้จัดการไปก่อน1ศพควินเปิดดับเบิลดาเมจไปจี้เซฟต่อเซฟฟิงเกอร์เบิร์สทางด้านของ SVG เซฟสตันล่อให้ทางด้านของควินขึ้นมาที่ไฮกราวนะได้แค่สตันเฉยๆครับคูลดาวน์เฮกซ์ติดพอเฮกซ์อัพมาแค่1เท่านั้นฮิวช่วยควินก่อนชิบหายควินไม่มีมุดควินไม่มีมุดโดนยัดสตันต่อเรียบร้อยครับตรงนี้มีทูมสโตนกับซุปเปอร์โนวาออโต้ถอนทั้งคู่แต่ว่าซุปเปอร์โนวาเว้ยไข่ไม่แตกว่ะระเบิดเกิดไนท์ฟอลไปครับแต่ไนท์ฟอลอันติเวล2อ่ะนะคูลดาวน์เกิด2นาทีเข้าได้แต่ออกไม่ได้ควินซี่ก็ได้ทาวเวอร์ไปตามที่ต้องการแต่ VP เขาก็สวนไปได้ด้วยเหมือนกันDMEU Scepter ละชิ้นต่อไป BKB เกมนี้เอาตัวรอดกันเอาเองนะครับออฟเลนทั้ง2ทีมไม่มีใครซื้อของออร่าVP เพิ่งจะมาวอร์ดหน้าโลชานและอาวาดอนก็มาพอดีปักปุ๊บโดนแก้ปั๊บDM มีอันติแล้วด้านล่างนี้ไวเปอร์วาร์ปมาครับผม GPK ควินโดนเอทอสจับแล้วก็3 2 1สตั๊ดโอเคไม่ทันเชนต์ไปเป็นเซปเตอร์นะวอยสปริตนี่เป็นไอเทมชิ้นใหญ่ที่ถ้าตายระหว่างทางก็กว่าจะได้ก็นานอยู่ครับควินซี่ไปเนโรชานใช้พลังซาราด้าซาราด้าเผาหัวโรชานโทรหลอดตีโรชานแล้ว BKB มาแล้วแต่ตอนนี้ VP ก็รู้ครับสแกนมาเช็คเอ้ารีเซ็ตดิโอ้โหมันจ่ายทุกอย่างเลยแต่ว่า VP จะกลับเข้าไปเอาโรชานด้วยเหมือนกันครับตรงนี้ VP มันเปิดทูมสโตนเปิดผีไปแล้วอ่ะมันจะเอาโลให้ได้ครับไม่งั้นขาดทุนโรชานบีบแล้วแต่ใครจะเข้าไปตีทูมสโตนทูมสโตนเหลือ8วินาทีเอาอดทนเข้าไว้ครับผีก็จะหมดครับทูมสโตนก็จะหมดเหมือนกันอาวาดอนโดนโซริปอันติเด้งและไนฟอร์จะเข้าไปเคลียร์โรชานครับคิงสเลียร์เปิดเฟชโกเลมมาตรงนี้ซุปเปอร์โนวาออโต้ทอนครับผมเลือกเอาโรชานหรือว่าซุปเปอร์โนวาตรงนี้ตีไข่แตกไปแล้วควีนได้เอจิสครับผมเรดคิงเสียเกิดยาวาเปิดอัลติไล่ที่เซฟเซฟยังรอดไปได้ครับมีสตันตัดจากไนฟอร์กลายเป็นว่ายาวาไม่ได้เก็บเอจิสครับผมอติหมดปุ๊บตัวแตกครับผมแล้วเป็นโฟแมนไว้มีควินคนเดียวครับที่ได้เอจิสแต่โดนโซริปอัดตัดไปโอ้โหแล้วเซฟเนื้อเหลือไม่ถึง100เท่านั้นเฟดโกเลมแอมดาเมจครับผมโซริปเติมเรื่อยๆครับโซริปเลเวล4แล้วเป็นทริปเปิลคิว GPK ครับผมแล้วเป็นทีมไวป์ครับมันเป็นจังหวะชุลมุนนะต้องแบบเอาเอจิสไปให้ได้ก่อนควินเลยเก็บไปนะครับถ้าเทียบ Impact ทีมไฟเมื่อกี้ถือว่าอันเดอร์ยิ่งทำได้ดีกว่านะทั้งอันติทั้งโซริปคือ Impact กว่าอัลบาดอนอะเรดคิงมีเรเดียนซ์แล้วด้วยซื้อแซงมาเอาแอมป์ดูดเลือดนะครับกับเลือดยืนไฟเซฟมีบลิงค์ชิดไปเอเธอร์เลนส์ส่วน GPK เป็น BKB ตอนนี้ถ้าไฟลากยาวนี่ VP ก็ถ่ายดาเมจได้หนักละถ้าทำให้โปโลสันเล่นไม่ได้ SVG เล่นไม่ได้ก็คือยังไง VP ก็ได้เปรียบถ้าถ่ายไฟลากระยะยาวซาลาด้าไม่ใช่ตัวยืนไฟระยะยาวเหมือนกับพวก
ตัวคอของ VP อ่ะคิงสเลเยอร์ซื้อเมดาเลียนมานะไอเทมราคาถูกเติมดาเมจให้เรดคิงได้เซฟบลิงเปิดครับผมตรงนี้ควินมุดหลบแต่ก็ลองดูแล้วเพราะถ้าจับได้มันก็ดีจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายโปรสันมีแวสเซลครับแต่ไม่มีชาร์จเลยตอนนี้ถ้าไม่มีคิวรอบๆตัวก็ไม่มีชาร์จแวสเซลนะกลายเป็นควินเงินจมเลยตอนนี้แล้วเซปเตอร์ของเขาก็จะมาช้าพอเซปเตอร์เข้ามาช้าพลังจากไอเทมก็ไม่มาก็เลยกลายเป็นว่าเขาเสียเปรียบทางฝั่งของ VP ไปเพราะ VP ไอเทมกำลังจะมาละเปิดผีไถบ้านเรียกไฟต่อครับตอนนี้ควินซี่ก็ไม่มีเอจิสแล้วนะแต่ VP พร้อมกว่าBKB GPK แล้วมาส่งควินมาเคลียร์คลิปเอาคลิปออกจะยื้อทาวเวอร์กลางเอาไว้นะครับเอาคลิปออกรอแบ็กดอร์โปรเทคชั่นกด Fortify ถ่วงเวลาเอ็กโซซิซึมรอบนี้กำลังจะหมดแต่ไนท์ฟอร์เปิดสเกเลตอนดันต่อเอาละครับนั่นแหละครับสิ่งที่เขาทำครับแบ็กดอร์โปรเทคชั่นทำงานด้านบนนี้เซฟมาจับเลลิสได้ครับแล้วฟิงเกอร์เบิร์สไปครับเลลิสโดนแช่บ่อพิษตายGPK เป็น Attack Lens 100นะทำเซปเตอร์ต่ออันเนี้ยงานหนักของซาลาด้าเลยเพราะเซปเตอร์มันคือลดคูลดาวน์ Vapor Strike แล้วลดมานาที่ใช้ฉะนั้นไอตัว GPK มันจะฉีดพิษรัวๆฉีดพิษใส่ตัวตีแล้วควินซี่ซึ่งเป็นตัวตีเนี่ยโทรกับซาลาด้าเนี่ยมันจะตีไม่ได้ในไฟท์โดนตัดดาเมจไปและเอฟเฟคมันทะลุ BKB ด้วยคือต่อให้มี BKBก็ตีไม่ได้แต่เงินห่างแค่ 2,000 เฮ้ยด้านบนบริษัท TP กลับมาได้ก่อนครับใครก็ตามที่ไปทำคลิปเลนบนเนี่ย VP มันจะจับรัวๆเลยนะเพราะ VP มันวอร์ดเอาไว้GPK BKB ถัดมาเป็น DM อ้าวระหว่างที่อยู่แยกกันครับแล้วรีดาเมจใส่ GPK GPK โดนไปครับ BKB ไปตรงนี้ GPK กำลังรอให้เพื่อนมาช่วยโดนเผาหัวจี้และเคาะติดแบชได้นะสปินวิ่งไปเคาะแบชครับผมเรียบร้อยครับเสีย GPK GPK เสีย BKB 10วิฟรีครับผมแล้วเสียชีวิตด้วยด้านบนเซฟจะบลิงได้ใน1วิโอเคบลิงสวยบลิงหลบบลิงเลลิสไปครับผม SVG มาดักด้านหน้าแต่เซฟโดนเจอตัวเรียบร้อยควินพุ่งเข้ามาจับเซฟเซฟสตันตัด2ไม่มีใครมาช่วยครับตรงนี้เสียเซฟกับทางด้าน GPK พออยู่แยกกันพอดีนะพออยู่แยกกันแบบนี้นี่ควินซี่ชอบเลยจี้ทีละตัวไม่เป๊ะครับผมเหมือนตอนเล่นเจอ LGD เลย VP มันทำดีนะแต่มันชอบพังตัวเองตรงที่ว่าอยู่ไม่ครบแล้วโดนพิกออฟถ้าใครดูแมตช์ที่ VP เจอ LGD มาน่าจะเข้าใจน่าจะจำภาพได้มันชอบพลาดตรงนี้25นาทีบาวที่รูนครับเงินยังเสมออยู่นะนี่คือ CS Last Hope ใช่ไหมเพราะนาวีไม่มาเลยเป็นตัวแทนตัวแทนเดียวจากโซน CS โอ้โทรมีนี่ครับมังกี้คิงบาร์ครับยาวาและทาเลนเลือกไปหลบหลีก 20% นะจะยืนไฟได้นานขึ้น
เซปเตอร์มาละควินได้ช้าหน่อยแต่ว่าทันไฟนี้ครับไอเทมพอๆกันลุ้นได้นะอยู่ที่ว่าจะไปพลาดโดนจับหรือเปล่าอัลบาดอนก็มีดรามแล้วด้วยเร่งดาเมจจังหวะจ่ายดาเมจของโทรกับสลาด้าจังหวะไฟสำคัญไอเทมราคาถูกก็สามารถพลิกไฟได้VP มาวอร์ดใหม่นะครับวอร์ดเห็นหน้าป้อมเลนกลางนะรอโรชานอีก30วินาทีถึง3นาที30เงินมันสูสีด้วยแล้วไฟท์โรชานตัวถัดไปก็สำคัญแล้วสโมกคาวอร์ดครับผม VP รู้ละเวลาโรชานจะเกิดมันต้องรอโรชานก่อนน่ะเพราะถ้าไปพลาดไฟตอนที่ไม่สำคัญขึ้นมานี่คือชิบหายและนี่ครับสโมกหลุดลิงเข้าไปเปิดก่อนคนแรกจี้อันเดอร์อิงคิงสเลเยอร์ตายไม่มีบายด้วยครับ DM เปิด BKB และเปิดดูดเลือดโอ้โหเซฟตัดเทอร์นาโดโชออกจากไฟฟิงเกอร์บวกซันโฉบมาซุปเปอร์นาวากลางวงควินซี่รู้แล้วครับว่าแพ้ไฟทุกคนพยายาม TP ออกครับผมตรงนี้เพราะแครี่ตายครับตอนแรกจังหวะเปิดว่าสวยแล้วจังหวะแรกแต่ว่าเซฟสตันกับฟิงเกอร์ตัดโทรนี่ยิ่งดีกว่าครับผมสุดท้ายแล้วควินซี่ไปเปิดบนโซนบ้านของ VP เขานะสามเหลี่ยมของ VP เขาและโดนสวนไป2ตัวคอครับโรชานมาในอีก1นาทีครึ่งนะก็ควินซี่ถือว่าไม่สวยนะครับเพราะแพ้ไฟแต่ว่าโรชานเนี่ยไม่มาถ้าแพ้ไฟแล้วโรชานมานี่คือชิปหายเอาโอเคเดี๋ยวไปรอดูไฟหน้าครับมีโอกาสได้แก้ตัวถ้าชนไฟใหญ่ในพื้นที่ที่มีทูมสโตนยังไง VP ก็ได้เปรียบแต่ควินซี่จะได้เปรียบก็ตอนที่ VP มันหลุดนี่แหละหลุดมาโดนจับ1คนแบบภาพตอน GPK โดนข้างบนเมื่อกี้ไปหาไอเทมป่าเทียร์3นะครับ28นาทีผ่าน GPK เปลี่ยนจากเซปเตอร์เป็นชิวานะตัดฟื้นเลือดแล้วเพิ่มอาร์เมอร์ด้วยซึ่งไวเปอร์อาร์เมอร์มันน้อยพอมันโดนเผาหัวอาร์เมอร์มันละติดลบไปเลยควินซี่สโมกมาใหม่เลลิสจะเปิดได้ใครครับรอบนี้เดฟเฟตไม่มีผีนะโอกาสชนะยก2มาแล้วเปิดได้ GPK ครับผมตัวสำคัญจี้ทุกอย่างใส่ GPK มี BKB แล้วมีฮิลและกริมเมอร์เซฟจากเพื่อนครับผม GPK ยืนได้นานกว่าที่คุณคิดยืนได้นานกว่าที่คุณคิดจริงๆตรงนี้ควินโดนจี้รัวๆครับผมสุดท้ายแล้วโดนบังคับลงจากไฮกราวครับควินโดนขากถุยเรื่อยๆมีเฮ็กซ์จากไลออนมาเซตด้านหลังเซฟมาเล่นจากข้างหลังครับผมแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ของVP ครับวิชั่นเขาเยอะมากเขามีวอร์ดจันหน้าโรชานเลยครับได้ไป3ศพครับตรงนี้ควินซี่มาเปิดเขาบนโซนของ VP อีกแล้วคราวนี้เขาได้ไวเปอร์แต่ไวเปอร์เนี่ยไปซื้อเพลทเมลมาบวกเกราะแล้วเรียบร้อยไวเปอร์อาร์เมอร์ไม่น้อยแล้วมีอันดายิ่งอยู่ด้านหลังครับผมจังหวะ2ฮิลกริมเมอร์ประคอง GPK เอาไว้กลายเป็นไฟท์ลากยาวแล้ว VP ก็กินไปตัวมันน่ารำคาญอะไอพวกแก๊งเขียวๆเนี่ยเขียวทุกตัวครับยกเว้นไลออนเอาเซฟเดินมาเจอพลสันโดนเฮ็กเสร็จปุ๊บเสียบสตันแล้วก็ดูดมานารอก็ได้แต่ไม่ใช่ใช้ดาเมจที่อัพมาครับจากทาเลนตีอ้าวกดซุปเปอร์นาว่าอยากจะเอาตัวรอดครับผมทุกคนช่วยกันตีไข่ตายอยู่ดีเสียซุปเปอร์นาว่าด้วยเปิดผีไถบ้านกด Fortify ถ่วงเวลายาวา BKB เหลือ9วิตอนนี้เพิ่งใช้ไปแค่ครั้งเดียว
ัดรถถังออกได้แล้วนะครับแต่ว่าฟีนิกซ์ไม่มีอาตินะปักทูมสโตนเรียกทาวเวอร์ต่อสุดท้ายคนไม่ครบเสียแหลกแต่ VP จะไปต่อแหลก2ด้วยยัดใส่ SVG และปิดแพ้4อันติไม่เด้งครับผมเฮ้ยเหลือ4ต่อ5แต่เข้าไปล้วงครับผมได้ Kingslayer มา Kingslayer บายกลับมาทางด้านของ Nightfall มีฮีลจากโพโลสันจี้แต่ดาเมจมันไม่เข้าเลยโอ้โหยืนหวดกับเรดคิงเรดคิงเคาะทีละคนครับแบบนี้วินโดนจับจากเซฟอีก1คนเซฟมันเซตทุกอย่างไว้แล้วเรดคิงก็เปิด BKB เดินเคาะเรียบร้อยซื้อฮาวเบิร์ตด้วยอัปเกรดจากแสงมาปิดตีโทรเฮ้ยเฮ้ยยาวายาวายาวาถึงเวลาที่จะต้องซื้อเวลาแล้วหรือเปล่าเอ่ย40วินาทีนะเขาตีเทียร์4แล้วนะครับภูมิสโตนยังมีนะต้องซื้อเวลาแล้ววิ่งชาร์จเข้ามาครับ SVG แต่ถ้าโดนปิดแพ้10อันติจะไม่เด้งเหมือนเดิมเซฟเฮกเซตปุ๊บสตันแล้วก็ปิดแพ้10ด้วยเนเธอร์ท็อกซินเดินออกมาก่อนตรงนี้อันติเด้งไปเหลือเวลา20วิครับโอ้ย Fortify ไม่มีอีกรถถังกำลังทำงานอยู่แต่ว่า VP พอใจแล้ว VP บอกเจอกันอีก25วิครับอีก25วิเรามาผีมาปุ๊บเปิดผีทุกคนก็โฟกัสไฟไปแล้วให้ผีถ่ายบ้านก็น่าจะได้ละ Fortify ติดคูลดาวน์3นาทีแต่ตอนนี้มานาไม่พร้อมแค่นั้นเองมานาไม่พร้อมเท่านั้นเลยไนฟอร์เข้ามาล่อก่อนคนแรกที่เหลือสโมคโคเวอร์นะหน้าบ้านหน้ามองโล่งสุดๆมาเจอกันครับ20วินาทีถัดไปมาแล้วเปิดผีไถยาวาเข้ามาเปิดบิคบีแล้วปั่นขวานตรงนี้เคาะทางด้านของ DM DM โดนไปทั้งสารจี้ดาเมจอยู่แล้วตีสแปมไม่โดน GPK ด้านหลังด้วยครับทางด้านของ VP โฟกัสที่ไข่แต่ว่าเลลิสดีนายโพลสันไปนะตรงนี้ลุกขึ้นมาไฟ2ครับผมไนฟอร์โดนจี้จากซันเรย์ไนฟอร์จะล้มแล้วแต่แรกกับยาวาไปครับตรงนี้สันดาของไนฟอร์บายแบ็กมาเติมไฟได้นะแต่ว่า DM ตายเลือดเหมือนกันครับไม่ค่อยน่าสู้ต่อเท่าไหร่ครับตรงนี้โปรสันบายกลับมานะกลับมาจี้ต่อแล้วไนฟอร์เปลี่ยนโหมดครับผมมาเป็นบายสู้ครับเพราะว่าตัวของยาวาตายนะแครี่เขาตายแล้วก็มาตีบ้านดิGPK ยืนค้ำตีบ้านอยู่ตอนนี้แต่ขาดตัวตีบ้านที่แท้จริงครับตัวตีบ้านที่แท้จริงมาแล้วเหลือแค่กด GG ครับตอนนี้และ VP เอาตัวรอดไปได้ครับได้แต้มแน่นอนได้เงินแน่นอนครับเพราะว่าติดท็อป8ครับเอออันนี้เรื่องจริงพอหยุดเล่น Enchanted แล้วชนะเลยในที่สุดก็เลิกเล่น Enchanted สักทีเนี่ยเล่น Enchant แล้วเล่นดาร์ฟแบบนี้ไม่ได้นะไอ้ดาร์ฟแบบตัวยืนขนาดเนี้ย Oracle Undying ให้ได้นะครับเกมนี้ Quincyทำพลาดด้วยนะควินซี่ไปไฟต์บนโซนของ VP แล้วพลาดเองไอเกมเสมอแบบเนี้ยคือการที่เราขึ้นไปเล่นบนโซนของศัตรูอย่างเงี้ยมันก็คือการที่เราวัดความเสี่ยงละเพราะเราไม่ใช่ 50-50 แล้วไงโอกาสชนะมันจะต่ำกว่า 50% แต่อาศัยว่าเอ้ยสโมกมาแล้วเซอร์ไพรส์ได้ครับปรากฏว่าสโมกมาเซอร์ไพรส์แล้วพิกออฟไม่ได้คือพิกออฟได้แค่คนเดียวอย่างมากสุดที่ทำได้ที่เห็นในไฟต์ก็คือ King Slayer ตายซึ่งเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าไม่สามารถจี้ DM GPK อะไรในชุดเดียวได้โดนไฟลากยาวจาก VP สวนกลับไปถ้าคุณไดฟ์เข้ามาแล้วอ่ะคุณจะโดนทูมสโตนถ่วงขาแอนตี้ไดฟ์คุณจะโดนไลออนดัก
ก็ไปตามเวที่ VP ชอบเลยที่ VP อยากได้จากดราฟนี้ครับนัทโทรเกมนี้นะถ้าไม่เปิด BKB แล้วโดนปิดแพสซีฟก็ทำอะไรไม่ได้เป็นดราฟตัวยืนที่แท้จริงชนะไปสองหนึ่งสำหรับคู่นี้